ช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดของน้องเวหามารับชมคลิปพิเศษที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกโชว์ตัวครับนี่คือความสวยงามอีกช่วงหนึ่งที่แม่ด้วนได้พาน้องเวหาออกเดินโชว์ตัวเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแม่ด้วนปรากฏตัวอยู่ที่โป่งกม.ที่35จากนั้นก็เดินมุ่งหน้าผ่านพาตะแบกตอนนี้เดินผ่านพาตะแบกและเดินผ่านสะพานมาแล้วนะครับกำลังจะเดินมุ่งหน้าไปบริเวณจุดที่เรียกว่าโป่งอาจารย์แมวซึ่งจุดนี้เป็นจุดถิ่นอาศัยของแม่ด้วนนี่ครับเดินอย่างสวยงามครับเต็มถนนครับนี่คือความอลังการงานช้างอีกช่วงหนึ่งที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกเดินโชว์ตัวนะครับมีแม่พังอย่างน้อย3โขงครับมาอยู่ที่นี้นะครับที่เด่นชัดก็คือแม่ดวงใจแม่หางสั้นและแม่พังหางทองนี่คือแม่ปลาแรกที่คุมโขงช้างและก็มารวมกันและเดินขบวนเป็นระยะทางค่อนข้างไกลครับดูครับสวยงามมากครับหลังจากที่แม่ด้วนพาน้องไปหาเข้าไปในป่านานหลายเดือนนะครับแม่ด้วนก็พาออกมาโชว์ตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ห่างกันน่าจะประมาณ4เดือนครับตื่นตาตื่นใจนี่ครับแม่พังกำลังให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ผลักดันให้หลบเข้าไปในป่าสักพักหนึ่งครับเพื่อให้รถยนต์แล่นผ่านไปก่อนนะครับแม่พังตอนนี้กำลังมารวมตัวกันมาดูการเจรจาของเหล่าแม่พังครับนี่ครับยืนเรียงหน้ากันแม่พังหางทองยืนอยู่ด้านหน้านะครับพยายามใช้งวงแตะไปที่แม่พังน่าจะมีแม่หางยาวแม่หางสั้นและแม่ดวงใจนะครับนี่ครับสามแม่พังเป็นจ่าโขงเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังก็คือแม่ด้วนครับมาดูแม่ด้วนครับค่อยๆเดินออกมานะครับแล้วก็สายตามองไปที่เจ้าหน้าที่ครับนี่ครับใช้สายตาขอร้องนะครับมองไปสักพักหนึ่งครับจากนั้นก็เดินออกมากลางถนนเลยครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดทางให้ทันทีครับเป็นความเข้าใจกันในพื้นป่านะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับช้างป่าครับอาศัยอยู่ร่วมกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับของช้างเองก็เดินไปกินไปนะครับเหนื่อยก็หยุดพักที่เห็นตัวเล็กอยู่ข้างแม่ด้วนก็คือน้องเวหาครับน้องเวหาขนาดนั้นก็อายุน่าจะประมาณ8เดือนน่าจะได้นะครับแล้วก็นี่ครับคุณเชียงครับเดินนำหน้าและเดินแตกแถวตลอดเวลานะครับสังเกตดูคุณเชียงให้ดีนะครับโดยแม่ด้วนสั่งสอนเข็ดหลาไปอีกนานเลยครับนี่คือแม่ด้วนนะครับที่เดินตรงกลางแล้วก็เดินขนาบข้างก็คือแม่หางสั้นครับว่ากันว่าเป็นน้องของแม่ด้วนนะครับคลิปนี้ชมบรรยากาศกันยาวๆตั้งแต่เริ่มเดินทางจนถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางเลยนะครับเป็นคลิปพิเศษความประทับใจในช่วงระยะเวลาของน้องเวหาเจริญเติบโตนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ด้วนก็พาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวก่อนที่จะมีอายุครบ1ปีนะครับร่างกายหล่อล่ำแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศเก่าๆเป็นความประทับใจดูคุณเชียงครับหนุ่มน้อยสุดห้าวนะครับเดินแตกแถวตลอดเวลาครับแล้วก็พยายามที่จะเดินนำหน้าทำให้พฤติกรรมต่างๆนั้นอยู่ในสายตาของแม่ด้วนตลอดเวลาครับถูกแม่ด้วนผลักออกมาจากโขงนี่คือการสั่งสอนนะครับหลังจากถูกผลักออกมาจากโขงก็เดินเดี่ยวแล้วครับ
ช่างภาพก็พากันถอยแล้วครับเพราะว่ากลัวกุนเชียงวิ่งใส่นะครับบทบาทที่สำคัญในวันนั้นก็คือนี่ครับน้องสร้อยสุวรรณาครับวิ่งตามมาครับแม่ด้วนก็กินอย่างสบายใจครับตามมาด้วยน้องเวหานะครับที่เดินตามหลังอยู่แล้วก็มีน้องสร้อยครับคอยประกบนี่คือน้องเวหาในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับแข็งแรงครับน้องสร้อยสุวรรณาก็เดินประกบข้างเวหาอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือความน่ารักและความเปี้ยวของน้องสร้อยสุวรรณานะครับคอยดูแลอยู่ไม่ห่างครับเดินนำหน้าโขงช้างนะครับมาดูว่าโขงช้างเดินตามตรงไหนแล้วนี่คือน้องเวหาครับวนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับนี่ครับโขงช้างก็ค่อยๆเดินตามมาครับเดินมาช้าๆนะครับไม่เร่งรีบน้องสร้อยเองก็มองไปที่รถล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นความประทับใจอีกช่วงหนึ่งนี่ครับเดินมาอย่างสวยงามครับเต็มถนนไปหมดเลยครับสมาชิกแม่พังอย่างน้อย3โขงนะครับรวมแม่ด้วนด้วยก็เป็น4โขงครับที่เดินกันในวันนั้นนะครับนี่ครับความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของแม่ด้วนนะครับโชว์ตัวแต่ละครั้งนี่อลังการจริงครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปนะครับนี่ครับเดินมาถึงทางโค้งนะครับอีกไม่ไกลก็จะเป็นโป่งอาจารย์แมวนี่ครับกินกันระหว่างทางครับไม่ได้เร่งรีบนะครับแต่ก็ไม่เข้าป่านะครับทำให้ได้รับชมบรรยากาศอย่างจุใจกันเลยทีเดียวครับตอนนี้รถยนต์ก็แล่นผ่านไปมาได้โดยสะดวกนะครับแม่ด้วนก็พาโขงช้างกินอยู่ริมถนนโดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกครับนะครับแวะพักกินอาหารก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่อยู่ด้านหลังครับใช้ขาหลังแขว้กันอยู่ก็คือกุนเชียงนะครับหน้าตารูปร่างคล้ายกุนชรมากครับแต่เมื่อมาพินิจพิเคราะห์กันแล้วนะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่กุนชรครับก็เลยตั้งชื่อกันว่ากุนเชียงนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกในความเพี้ยวของกุนเชียงเลยนะครับโดดเด่นซะจนแม่ด้วนจัดการเลยนะครับหลังจากถูกแม่ด้วนจัดการก็ยืนอยู่ด้านหลังครับไม่กล้าที่จะเดินนำหน้าโขงอีกเลยนะครับนี่คือการจัดการเหล่าตัวตึงของแม่ด้วนนะครับเอาจนอยู่เลยครับในโขงแม่ด้วนนี่ก็มีตัวตึงมากมายนะครับตอนนี้โขงช้างรวมกันอยู่ที่ริมถนนนะครับหลังจากที่สมาชิกเดินทางมาพร้อมกันแล้วแม่ด้วนก็พาเดินตัดเข้าไปในป่านะครับจากนั้นก็หายเงียบไปนานหลายเดือนทีเดียวนี่เป็นเหตุการณ์
ช่วงแห่งความประทับใจในวันที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวครับ